วัสดีครับผู้ฝึกหมวดแวนได้ดีสุดแสนก็ชอบฟังลำเป็นคนคำๆแล้วก็ผาดเพี้ยนบางงานไม่เพียงแถมยังติดมอรำผู้ชายคนนี้ไม่ใช่กองหน้าเราเรียกเขาว่ากองต้องฟอร์ตูนเป็นคนขยันและมากด้วยความเพียรที่อ่านการเขียนสอบเข้านักเรียนนายสิบใส่ปอกแดงเขามีปอกแดงและเขาทรงพลังเป็นคนเสียงดังชอบมารุ่นวายดูคล้ายๆเป็นคนห่วงใยบางทีสงสัยและทำไม่ใจดีดูแลอย่างดีแล้วมันไม่ครอบครัวไม่ต้องเกรงกลัวอยู่ในดวงใจแต่คนสุดท้ายผู้พันผมไงหลักแหล่ห่วงใยน้อง